องไปดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะคะกับความต้องการทองคำค่ะที่เพิ่มขึ้นในปี2567คุณผู้ชมก็จะเห็นราคาของทองคำที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและปีนี้แหละเป็นอย่างไรกันบ้างตามกันต่อกับสภาทองคำโลกนะคะหรือ World Gold Council หรือ WGC ค่ะก็เขาบอกอย่างนี้ค่ะความต้องการทองคำทั่วโลกที่ไม่นับรวมการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์นะคะในปี2566อยู่ที่ 4,448.4 ตันลดลงมาร้อยละ5แต่ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย10ปีเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนอกจากนี้ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดด้านการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่และการเลือกตั้งในกว่า60ครั้งทั่วโลกทำให้มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะสนับสนุนความต้องการทองคำในปีนี้ปี2567และชดเชยผลกระทบกับการซื้อเครื่องประดับท่ามกลางราคาที่สูงและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหากรวมความต้องการจากตลาดนะคะที่เป็นOTC นะคะก็คือความต้องการทั่วโลกที่ไม่นับรวมการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์และแหล่งอื่นๆความต้องการทองคำโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3ทำสถิติใหม่ค่ะที่ระดับ 4,898.8 ตันและหนุนราคาทองคำเฉลี่ยในปี2566สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 1,940.54 ดอลลาร์ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดที่ระดับ 2,135.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและยังคงเคลื่อนไหวแถวๆ 2,000 ดอลลาร์ในปีนี้ขณะที่ผลสำรวจความเห็นของรอยเตอร์ชี้ว่าราคาทองคำเฉลี่ยในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 2,053.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะสำหรับความต้องการซื้อทองคำในระดับที่สูงของธนาคารกลางยังคงดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ค่ะทำให้ความต้องการทองคำของธนาคารกลางเนี่ยอยู่ที่ 1,037.4ตันนะคะในปี2566ลดลงมาร้อยละ4จากที่ทำสถิติไปเมื่อปี2565ขณะที่จอห์นรีดนะคะนักกลยุทธ์ตลาดของสภาทองคำโลกมองว่าการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกจะชะลอตัวลงราวๆ200ตันในปีนี้แต่ยังคงสูงกว่าระดับเมื่อปี2565ส่วนการบริโภคเครื่องประดับทองคำในปีที่แล้วค่ะอยู่ที่ 2,092.6 ตันเนื่องจากความต้องการในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ17หลังวิกฤตโควิดแม้ราคาทองคำจะสูงก็ตามการซื้อทองคำแท่งและเหรียญลดลงร้อยละ3เนื่องจากความต้องการในยุโรปยังคงลดลงขณะที่กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ที่ลงทุนในทองคำยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยลดลง 244.4 ตันนะคะขณะที่เช้าของวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์นะคะราคาทองคำเนี่ยนะคะ XAU เนี่ยอยู่ที่ 2,040 เหรียญนะคะต่อออนซ์ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ